ายวิธีการการยิงเนี่ยมันดูเหมือนมีการฝึกกันมาอย่างดีเลยค่ะรองก็เข้าใจเชิงครับเพราะผมเห็นแล้วผมมองดูเพื่อนเสียว่าต้องผ่านการฝึกมาไม่น้อยแต่ไม่อยากจะไปฟันธงว่าเป็นคนดีสีไหมคนที่ยิงปืนในหัวเนี่ยเขาจะนิ่งคือลักษณะนี้คือยิงสาบยิงกระดาษเพื่อให้เกิดการสูญเสียที่ผมเองก็ยังงงว่าถ้าเกิดยิงถ้าเกิดสมมติเราจินตนาการนะถ้าเกิดเราไม่เก็บที่เก็บเสียงเนี่ยให้เสียงมันดังเนี่ยคนก็ต้องตกใจถูกไหมแต่นี่เขาเก็บเสียงนี่ผมก็มันเป็นครั้งแรกเลยก่อนที่ผมก็ได้ยินมาว่าใช้ปืนเก็บเสียงในการก่อคดีชิงทรัพย์ผมได้ปล้นนะคนเดียวแต่เคสเนี่ยคือเน้นเกี่ยวกับทรัพย์แต่ไม่สนใจว่าผลกระทบมันจะเกิดกับใครอย่างไอ้น้องสองขวบที่ตายเลยก็คือโดนลูกหลงเจ้าท่อยดูนะคือยิงสามเลยอย่างยิงคือก็แบบยิงมะม่วงถ้าพูดภาษาง่ายยิงมะม่วงแล้วก็แต่ว่าเข้าไปก่อเหตุที่ผมเองก็ยังงงว่าที่เขาทำมาได้ยิงแบบที่เข้าไปก่อเหตุก็ได้ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนร้ายที่ค่อนข้างนิ่งอ่ะไม่ตัวคนร้ายไม่ตื่นเลยอ่ะกองดีได้เร็วแล้วไปเลยเพราะว่าตัวยังไม่รอดมันเหมือนชี้ชัดคือต้องคนผ่านการฝึกมาพร้อมควรจะแหละดูลักษณะทางกายภาพแรงต่างหลายอย่างนะโอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาน่าเก็บเสียงนะครับเพราะมันใช้แบบยาวซึ่งเท่าที่หาข้อมูลเนี่ยมันเป็นแบบที่ไม่ทำให้ปืนติดขัดเลยคือเพราะว่าที่ยิงเขาเนี่ยได้และปืนลักษณะนี้เนี่ยสามารถบรรจุกระสุนได้ตั้งแต่7 นัด13 นัด15 นัด17 นัดแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นไอตัวที่เก็บเสียงซับเสียงเนี่ยแหละค่ะมันหาซื้อได้ง่ายไหมคะเอาอย่างนี้มันเป็นชิ้นพันนะฮะมันเป็นชิ้นพันเราครอบครองไม่ได้มันมีสองอย่างข้อหนึ่งเป็นของที่ทางราชการจัดซื้อจัดหามาของหลวงอ่ะแต่มีขายในเว็บของเพจราคาอย่างต่ำประมาณ9,000เท่าที่ผมเห็นนะแต่ผมบอกไม่ได้ว่าที่เห็นเป็นยังไงบ้างในเว็บไซต์เยอะฮะเยอะมาก